นะต่อไปเป็นเรื่องของออกซิเจนออกซิเจนก็เป็นธาตุที่อยู่ต่อจากไนโตรเจนนั่นแหละนะครับมีเลขอะตอม8มวลอะตอม 15.9994 เราเลยใช้เลขอะไรแทนครับเลข16แทนนะครับอยู่หมู่ที่6คาบที่2นะครับจุดล้อมเหลวจุดเดือดนะครับความหนาแน่นออกซิเจนเขาบอกว่าถ้ามันเป็นของเหลวมันจะเป็นสีฟ้าจางๆเห็นไหมครับในภาพมันออกฟ้าจางๆไหมออกซิเจนเหลวออกซิเจนเหลวมาทำประโยชน์อะไรออกซิเจนเหลวก็คือออกซิเจนที่อยู่ในถังออกซิเจนนั่นแหละนะครับคือเวลาเราบรรจุลงในถังเนี่ยเราต้องบรรจุด้วยความดันสูงใช่ไหมครับแล้วก็ผนังของท่อออกซิเจนมันก็ต้องหนาเพราะเขาจะอัดลงไปพออัดลงไปโมเลกุลมันชิดกันจากแก๊สก็กลายเป็นของเหลวนะครับของเหลวพวกนี้นั้นวัสดุที่ใช้บรรจุต้องทนความดันสูงนะครับเพราะเวลาเราเปิดฝาท่อออกซิเจนมันจะฟี่เลยใช่ไหมครับที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าความดันในตัวมันสูงมากถ้ามีรอยรั่วที่ไหนมันก็พุ่งออกทางนั้นไม่ได้มีกลไกอะไรสำหรับขับดันเขาออกมานะมันเป็นแรงดันจากแก๊สซึ่งอยู่ภายในที่บังคับให้เหลวโดยอุณหภูมิห้องปกติเขาเป็นของเป็นแก๊สใช่ไหมครับนะพวกนี้ค่าอิเล็กโทรเนกาทิวิตี้สูงนะครับเพราะมันอยู่ใกล้กันกับฟลูออรีนนะออกซิเจนคงไม่ต้องอธิบายมากว่ามีประโยชน์ยังไงนะขาดอะไรก็ขาดได้แต่อย่าขาดออกซิเจนนะครับนะอันนี้เป็นโครงผลึกของออกซิเจนแล้วก็การจัดเรียงอิเล็กตรอนนะครับอิเล็กตรอน8ก็เป็น2 6ใช่ไหมครับจุดเสถียรก็คือเหมือนกับฮีเลียมนะครับวาเลนซ์ก็คือเลข6นะครับเลข6นะออกซิเจนพบมากที่ไหนครับออกซิเจนพบมากก็คือในอากาศนี่แหละใช่ไหมมี 20-21% ประมาณนั้นนะครับนะอะไร49มันมี 49% ถ้ารวมทั้งโลกเลยนะครับมันเป็นสารที่มีปริมาณที่มากในธรรมชาตินะครับอยู่ในอากาศประมาณ 21% โดยปริมาตรนะครับนักเรียนครับแร่ธาตุที่เราเรียนมาพวกที่เป็นโลหะแร่ส่วนใหญ่เขาจะทำปฏิกิริยากับอะไรโลหะออกซิเจนใช่ไหมเป็นสารประกอบออกไซด์ทำไมเราจึงเรียนรู้ในเรื่องสารประกอบออกไซด์สารประกอบคลอไรด์ก็เพราะว่าสารประกอบในโลกเนี่ยมันชอบเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนสารเป็นรูปในรูปของสารประกอบออกไซด์มากที่สุดนะครับเพราะนักเรียนรู้พฤติกรรมของสารประกอบออกไซด์ก็นักเรียนก็ต้องมองภาพสารประกอบทั้งหมดในโลกนี้ออกนะครับนะออกซิเจนเราแยกออกมาใช้ยังไงมันต้องไม่พวกอะโลหะเนี่ยวิธีการมันใช้วิธีการแยกไม่ได้ถลุงเหมือนพวกโลหะนะครับการแยกก็สังเกตจากปฏิกิริยาคือในห้องทดลองเนี่ยเราสามารถผลิตออกซิเจนใช้โดยการเผาโพแทสเซียมคลอเรตนะครับโพแทสเซียมคลอเรตนะครับก็จะได้โพแทสเซียมคลอไรด์กับแก๊สออกซิเจนเนี่ยถ้าครูต้องการแก๊สออกซิเจนสำหรับการทดลองเนี่ยครูสามารถผลิตง่ายๆนะครับเอาโพแทสเซียมคลอเรตใส่หลอดทดลอง
ข้างหนึ่งแล้วก็ปิดจุกต่อท่อนำอากาศนำแก๊สออกไปแล้วก็เผาแก๊สที่เกิดขึ้นในนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าผลผลิตที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ยังเป็นของแข็งอยู่นะครับส่วนตัวนี้เป็นแก๊สพุ่งออกมานะครับเราก็เอาไปแทนที่น้ำใช่ไหมเอาออกซิเจนไปแทนที่น้ำโดยเอาหลอดทดลองไปเติมน้ำให้เต็มแล้วก็แก๊สที่พุ่งออกมาจากการเผามันก็จะปุดเข้าไปแทนที่น้ำพอได้เต็มที่เราก็อุดจุกปิดเก็บมาใช้เราทดลองกันยังเนี่ยยังใช่ไหมเทอมหน้านะครับจะได้ลองทดลองนะครับเพราะนั้นเวลาเราเอาแก๊สออกซิเจนมาใช้ในการทดลองเราจะมักเผาโพแทสเซียมคลอเรตหรือโพแทสเซียมเปอร์คลอเรตนะครับแต่ก็เป็นปฏิกิริยาที่ค่อนข้างอันตรายนะครับนะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเผาด่างทับทิมครับเผาด่างทับทิมที่นิยมใช้ในห้องปฏิบัติการเราก็คือใช้การเผาด้วยด่างทับทิมก็จะได้แก๊สออกซิเจนออกมานะครับแมงกานีสโฟออกไซด์ตัวนี้ก็สีดำนะครับอันนี้แมงกานีสออกไซด์สีอะไรเนี่ยอันนี้สีอะไรครับแมงกานีสตัวนี้สีทวนนิดนึงนะครับสีม่วงใช่ไหมนะอันนี้เลขออกซิเดชันบวกอะไรครับเนี่ยบวก7ใช่ไหมบวก7อันนี้บวกหนึ่งก็เป็น8อันนี้8ลบอันนี้บวกอะไร K เป็น2ก็บวก6จำสีเขาได้ไหมครับบวก6สีอะไรแต่ตัวนี้ต้องจำให้แม่นเพราะว่าเราเผาตอนแรกมันสีอะไรครับเนี่ยแมงกานีสโฟออกไซด์สีดำตัวนี้สีอะไรครับสีเขียวใช่ไหมครับเป็นเขียวนะครับเนี่ยเวลาจำมองเวลามองเห็นเนี่ยอันนี้ดำที่เห็นบ่อยๆเขียวนี่ก็คือตอนที่เราเผาแล้วทำให้แห้งแล้วเติมน้ำเขียวขึ้นมาเป็นโพแทสเซียมแมงกานีสนะครับส่วนสีม่วงนี่คือด่างทับทิมธรรมดาเนี่ยโดนน้ำเป็นสีม่วงใช่ป่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราควรจะจดจำไว้นอกเหนือจากการมองดูเฉยๆนะครับอันนี้ก็เป็นการแยกนะครับเราสามารถแยกเอาออกซิเจนได้จากปฏิกิริยาอิเล็กโทรไลซิสอย่างที่เคยแยกอลูมิเนียมออกไซด์จำได้ไหมครับอลูมิเนียมเป็นประจุบวกมันจะวิ่งไปขั้วลบส่วนออกไซด์เนี่ยเป็นประจุลบจะวิ่งไปขั้วบวกก็จะได้แก๊สออกซิเจนเวลาเราถลุงอลูมิเนียมถ้าเราต้องการออกซิเจนไว้ใช้เราก็ได้ออกซิเจนอีกขั้วหนึ่งก็เก็บไว้ใช้ได้เลยอลูมิเนียมไปด้านหนึ่งแก๊สไปอีกด้านหนึ่งก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับนะซึ่งก็เป็นขบวนการแยกสารที่เวลาเราไปพบเห็นแร่ธาตุเราเอามาใช้ประโยชน์ก็จะแยกแล้วก็ได้สารออกมาทางหนึ่งเป็นโลหะทางนึงเป็นอโลหะมันก็ไปคนละทางกันด้วยตัวของมันเองคุณสมบัติมันต่างกันอยู่แล้วเวลาเป็นธาตุใช่ไหมครับเพราะมันจะแยกออกจากกันด้วย property ด้วยสมบัติคุณลักษณะส่วนตัวนี่แหละเป็น specificของใครของมันนะครับอันสุดท้ายในหน้านี้ก็คือเรื่องของแก๊สโอโซนรู้จักโอโซนไหมครับโอโซน O3 ใช่ไหมครับนะโอโซนสามารถสร้างขึ้นได้นะครับโดยผ่านปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านออกซิเจนในระบบที่เย็นนะครับแต่สิ่งที่อยู่ในระบบที่เย็นเนี่ยมันสามารถทำให้โอโซนหายไปได้ด้วยคือพวกฟรีออนพวก CFC ที่เขาบอกว่ามันทำลายโอโซนนะครับเพราะเรื่องพวกนี้นะครับอยากจะฝากนักเรียนที่เหลือก็คงเป็นหน้าที่นักเรียนทั้งต้นทางปลายทางไปศึกษากันต่อนะครับชั่วโมงหน้าอีกชั่วโมงเดียวเนี่ยก็จะ
ป็นการสรุปนักเรียนหาโจทย์มาถามก็ได้นะครับในชั่วโมงหน้าสิ่งที่ครูเป็นห่วงอยู่ในเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของปฏิกิริยานิวเคลียร์นะครับใบงานที่เท่าไหร่นะครับใบงานก่อนสุดท้ายนะได้ลองทำหรือยังครับทำได้ไหมการเขียนปฏิกิริยานิวเคลียร์การดุลปฏิกิริยานิวเคลียร์นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะเอามาดูกันนะครับมีไหมอังคารหน้าอีกหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับงงทำให้คุณงงคุณเตรียมสื่อไปแล้วมีคำถามไหมครับไม่มีเราก็พบกันเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมเคลียร์งานทุกอย่างทำแบบประกาศท้ายบทนะครับวันนี้สวัสดีครับ